อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าโหตอนนี้เนี่ยจะมีฝนนะฮะเตรียมรับมือกันหลายพื้นที่เลยแต่ว่าในภาพรวมแม้ว่าช่วงนี้จะเจอฝนนะแต่คาดการเลยว่าปีนี้ฝนน่าจะตกน้อยกว่าปกติเพราะว่าเราจะเจอกับปรากฏการณ์อันหนึ่งที่เขาเรียกว่าเอลนินโยดังนั้นเพื่อเป็นการวางแผนการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูฝนปีนี้ทางสทชฮะได้ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือพร้อมเปิดแผนพันพฒนาลุ่มน้ําชีตอนกลาง เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมแล้วก็น้ำแรงสัมซาะนะครับทางเลขาธิการสทชดรสุรศรีกิติมณฑลน,น,นีได้ลงพื้นที่นะครับไปพร้อมกับนายพิสิทธิ์วงเทียนธนาหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่ไปที่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับไปติดตามความก้าวหน้าผลการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อบรรเทาอุรกาภัยและภัยแ้งพื้นที่ลุ่มน้ําฉีตอนกลาง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำและเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยฤดูฝนปี2566ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับโดยดรจุรสียังบอกด้วยนะครับว่าจากผลการศึกษาเนี่ยพบว่าพื้นที่โครงการมีสภาพปัญหาทั้งด้านอุทกภัยและก็ภายแล้งซ้ำซากรวมไปถึงฝนทิ้งช่วงเป็นประจำทุกปีรวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาภายแล้งพบเกือบทุกพื้นที่ มีเสี่ยงภัยแล้งประมาณ7จ็ดล้านสี่แสนไร่นะครับเนื่องจากมีปริมาณน้ํากักเก็บในการใช้การของอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางรวม2,400ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ4 3่ของปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยรายปี ขณะที่ความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรปศุสัตว์ภาคอุตสาหกรรมต่างๆและการท่องเที่ยวทุกกิจกรรมรวมกันไม่ต่ากว่า3,370ล้านลูกบาทเมตรต่ตอปีซึ่งก็ส่งผลให้ขณะนี้มีปริมาณน้ําขาดแคลนอยู่แล้วนะครับที่504ล้านลูกบาทเมตรต่ตอปีครับส่วนภาพรวมฝนปีนี้น่าจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ5%นะฮะแล้วก็มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะเอลโยซึ่งจากการติดตามแผนเริียรจัดก,การน้ําของลุ่มน้าฉีเนี่ย พบว่าเขือนจุลาพรเขื่อนลำปาวเขื่อนอุบลรัฐเองมีปริมาณน้ำในเขื่อนเฉลี่ยร้อยละสีของความจุอ่างน้ำใช้การได้เฉลี่ยไม่ถึงร้อยละยีซึ่งถือว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมานี่ยตอนนี้เขาก็เลยรณรงค์ขอให้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเพาะปลูกประมาณปลายเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเพราะว่าช่วงนั้นจะมีฝนตกชุกพร้อมประเมินสถานการณ์เอลนิโยคาดว่าน่าจะยาวไปถึงปี2567 สถานการณ์ภายแ้งน่าจะเทียบเท่ากับปี2,552แต่ว่าถือว่าโชคดีครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาได้เตรียมบริหารจัดการน้ําได้ดีก็ทําให้เรามีน้ําต้นทุนในเขื่อนเยอะเนะี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยเนะี่ยร้อยละ50ของความจุกเก็บกักซึ่งอาจจะน้อยกว่าปีก่อนเล็กน้อยฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ได้สั่งปรับแผนการบริหารจัดการน้ําของเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งหมดพร้อมเร่งทําความเข้าใจเกษตรกรผู้ปลูกพืชใช้น้ําน้อยเนะี่ยและขอให้ทุกฝ่าย ร่วมกันดรณรงค์งการใช้น้ําอย่างประหยัดครับในฤดูแล้งปีนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์เอลนิโออย่างแน่นอนตรงนี้เนี่ยก็ยิ่งทําให้ในเรื่องของปริมาณฝนในช่วงฤดูแล้งเนี่ยน้อยมากๆเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมนําเรียนครับเรามีความจําเป็นที่จะต้องเก็บน้ําไว้ต้นฤดูแล้งคือ1พฤศจิกายน2,566เนี่ยให้มากที่สุดท่าที่มากได้เลยเป็นการวางแผนการบริหารจัดการน้ําต้องอย่างน้อย2ปี ที่จะมองให้ทะลุไปถึงปีหน้าเลยนะครับเพื่อที่จะมีน้ําไว้สํารองในกรณีที่จะเป็นน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและระบบนิเวศครับ